สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะอันนี้เป็น EP 3นะคะเรามาดูกันค่ะว่าแม่กาลเกตใช้อะไรทานหน้านะคะในช่วงสมัยอยุธยาค่ะซึ่งตามรอยแม่กาลเกตก็คือแม่กาลเกตนะคะก็จะใช้นะคะครีมบำรุงนะคะสำหรับใบหน้าอย่างนั้นก็คือน้ำมันมะพร้าวนะคะซึ่งเราก็จะทาน้ำมันมะพร้าวก่อนนะคะในการเหมือนกับว่ารองพื้นนะหรือว่าเป็นครีมบำรุงไวท์เทนนิ่งนะคะซึ่งน้ำมันมะพร้าวนะคะช่วยในการเขาเรียกอะไรนะช่วยในซึ่งน้ำมันมะพร้าวนะคะช่วยป้องกันแสง UV นะคะและแถมมีวิตามิน E สูงด้วยนะคะเราก็รู้นะคะในปัจจุบันนี้หลายๆบริษัทก็น้ำมันมะพร้าวนะคะมาผลิตทำนะคะไวท์เทนนิ่งต่างๆถึงรวมถึงโลชั่นแล้วก็ครีมบำรุงต่างๆนะคะเพราะว่ามันจะช่วยลดเลือนริ้วรอยต่างๆนะคะทีนี้เราก็หลังจากระบบดินสอพองแล้วนะคะเราก็ลองมาทากันนะคะรอให้มันเซ็ตตัวนิดนึงน้ำมันมะพร้าวนะคะให้มันซึมเข้าไปในสู่ใบหน้านะคะทีนี้เราก็จะแตะดินสอพองนะคะกับน้ำนิดนึงนะคะน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็ดินสอพองนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วใบหน้าแบบแม่หญิงกาลเกตหน้ามันคงไม่เหมือนแม่หญิงกาลเกตหรอกนะแต่ว่าประมาณนี้นะคะก็คือเขาก็จะเกลี่ยเหมือนแป้งทับหน้าค่ะการเกลี่ยน้ำนะคะก็จะช่วยให้แป้งเกาะติดนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆคงชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้ลูกลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ